นายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรี1ใน5ท่านที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในเขตตรวจราชการ18เขตทั่วประเทศโดยเป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่4 5 10และ18รวม18จังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นงบประมาณทั้งสิ้น200ล้านบาทจากกรอบวงเงิน900ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบแล้ว192ล้าน 565,300 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่4ได้แก่โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากหมู่ที่2ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับอนุมัติงบประมาณ 2,500,000 บาทและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีหมู่ที่1ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณ 5,665,900 บาทตัวอย่างโครงการในเขตตรวจราชการที่18โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าสักหมู่ที่10ถึงบ้านดงแขวนหมู่ที่7อนท .4-0004 ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,750,000 บาทนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ